Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอเกิดสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายเป้าแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม Jurassic World The Game ว้าวเฮ้ยหมดพลังเสียง ก็มันยังเช้าๆอยู่นะครับก็เลยหมดพลังเสียงไปเลยทีเดียว ทุกคนมึงตื่นนอนดิวะ มาดูแพ็กการแข่งขันนะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอยากรู้จริงๆเลยเฮ้ยแพ็คเงินเขียวโอ้โหแพ็คเงิน30เองน้อยจัดๆเลยนะครับเอางี้ดีฟ้าเช้าๆเล่นน้ำกันหน่อยแล้วกันนะ Monster of the Deep กันดีฟ้านะครับมาจัดอะไรไปกูวะเนี่ยเจียมบ้าวะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ตัวนี้มาดูสิเฮ้ยผมชอบไอ้หัวทองตัวสุดท้ายจังเลยอ่ะโหเลเวล33บ้าจัดเจิดเลยอ่ะมาลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมันจะจบเร็วละมั้ง ตายแล้วเมกาโลดอนตัวแรกเลย โคตรอยากได้เลยแต่ผมยังไม่ได้เมกาโลดอนสักทีอ่ะโอ้เปิดมันไม่ได้อ่ะ ฉันไม่กลัวจะบอกว่าฉันไม่กลัวแต่เจ็บหนักเลยนะเนี่ยอีกทีหนึ่งไปแล้วนะเนี่ยมาผมว่ามันไม่ทำอะไรอะแต่เนี่ยมันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กดูจากตาเป็นฉลามแล้วแน่เหลือไว้หนึ่งแต่ผมว่ามันป้องกันแต่ว่าผมไม่เสี่ยงดีฟ่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเสริมแตกจะไม่เหลือนะครับมาอันน่าป้องกันหนึ่งจริงๆด้วยแต่หน้าผมก็ไปแล้วนะครับบายบายโอ้โหมันชนว่ะมันไม่กัดโอ้โหฉลามบ้าอะไรไม่กัดวะเนี่ยฉลามไม่กัดคนนี่มันก็ไม่เหลือความน่ากลัวแล้วจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามแล้วก็ต้องป้องกันแม่ไม่ตั้งเดี๋ยวมันก็กลัวเกงอำนาจบารมีเราเองกัดมันหนีตะกี้มันไวกระต่อเว้ยอันนี้มันเพิ่งจะเอาจริงให้มันรู้ซะมั่งนะว่าใครเป็นใครนะครับ อะไรโจมตี2ไม่สะเทือนขอบอกมึงเตรียมตัวตายได้เลย อย่าอยู่เลยอยู่ไปก็ล็อกแผ่นดินตายซะจัดไว้งับ700เจ็บไหมล่ะเจ็บปวดไหมล่ะจีพายแล้วโดนแน่โจมตี3เหลือไว้1นะครับจำไว้ตายผมไอ้บ้าต้องเรียกว่าไอ้บ้านะครับผมก็จะโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะครับอุ๊ย400ฟ้าเลยเหรอก็มี200นะอุ๊ยต้องป้องกันชั้น4เลยนะเพราะว่าไม่แน่เผื่อมันเหลือสแต็กไว้ตัวหลังนะครับชิบหายแล้วเหลือสแต็กไว้ตัวหน้าแล้วกูจะชนะมั้ยเนี่ยโอ้บ้าจะจัดมีเลือดตั้ง 1,600 แม่หัวเหลืองพี่คาดมาเลยอย่าไปกลัวมันแข็งไว้โจมตีหนึ่งด้วยว่าชิบหายแล้วมันหยอกเราเล่นน่ะโอ้โหตายเลยตายจัดๆวัดดวงนี่ถ้าผมโจมตีมันเนี่ยถ้ามันป้องกัน3เนี่ยผมเน่าเลยนะเออเต็มที่ก็ได้แค่1,300นะครับ1,400เต็มที่เลยมันล้มไม่ได้นะครับทำยังไงดีวะป้องกัน5โอ้ยลงอีโจมตีก็ดีอ่ะมาโดนตายเอ้ยมันแค่5เองเอาสิโจมตี4เสร็จแล้วนี่เงี้ยอาเจ้าเหลือ1เกมโอเวอร์กัดคอมันเงียบเรียบร้อยไอ้หัวทองตายซะโอเควู้ชนะแล้วโชว์ลีลาจัดๆไอ้ท่านเนี้ยผู้ชนะก็ต้องโชว์ลีลานิดนึงนะครับ4ยกแน่เอ้ยเปลี่ยนธาตุเป็นเทิดอะไรกันบ้างนะไม่งั้นจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับดาโก้ดาโก้เอาไว้ที่หลังดีกว่านะเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวที่มันแบบว่าต้องชนะทางหน่อยแล้วล่ะอุ้ยมันมีน้อยมากเลยถ้าถ้ำเราที่มันจะแข็งแกร่งเนี่ยที่มันจะอึดทนเนี่ยตัวนั้นต้อง1,400เลยเหร
บ้าจัดๆเลยเอาหมึกกระดองไปตัวหนึ่งนะครับไม่ได้แล้วมันต้องถึงมือเนื้อหมึกกระดองแล้วแหละแล้วก็เอาคิดหนักจัดๆดาโก้ไม่น่าจะไหวนะครับผมจะเอาตัวนี้เลือดอย่างน้อยสุดๆเลยนะครับเฮ้ยเราทำอย่างนี้ได้นี่หว่าเดี๋ยวก่อนผมจะคั่นตัวนี้ออกนะเดี๋ยวขอผมจัดใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมพอมันเปลี่ยนตัวมาปุ๊บไอ้ธาตุนี้มันแพ้ธาตุน้ำ แล้วจะต้องเล่นเหลี่ยมกับมันหน่อยนะครับถ้าไม่เล่นเหลี่ยมเอาหนึ่งไงเอา300ฟาไม่ไหว300ฟาตายแน่เอา400ฟาไปเลย เฮ้ยไม่ได้มันต้องมีเลือดหน่อยโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ชิบหายแล้วคิดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ไปเลยต้องเล่นเหลี่ยมกันซะหน่อยนะครับมาเลยไม่รู้ว่ากูคิดผิดหรือเปล่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาเลยหมึกคาเคนที่อยู่ในเปลือกหอยหอยเพชรเปลี่ยนตัวอีกจริงด้วยเข้าทางสุดๆเลยอ่ะป้องกันสองนะเพราะมันเหลือหนึ่งไปป้องกันวู้แพ้แล้วแกแพ้แล้วรู้ตัวไหมโจมตีหนึ่งสบายบือทำอะไรเราไม่ได้หรอกป้องกันสามนะครับอันแน่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันแค่แกงกันจัดดูเปลือกหอยของฉันซะก่อนยังกระไรเพชรวิ่งมันกัดตรงเข้าเลยนะอุ๊ยสามอุ๊ยสามแต่มันหมดสแต็กเลยนะเราเปลี่ยนตัวไปจัดการเลยดีกว่า500ฝาจัดการได้นะเอาไหมเปลี่ยนตัวนะครับสตงสแต็กอะไรไม่ต้องไปเก็บมันละหนึ่งเฮ้ยมันเหลือ4เปล่าตะเกียบผมจำไม่ได้นะครับจมไตแม่งให้หมดตายจามแผลโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมึงตายไปได้ตัวปัญหาวิตัวนี้1,600เลยเหรอชิบหายแล้วมันจมตีเราแค่2นะครับชิบหายจัดๆเลยอ่ะเอาจมตี2ตายแล้วผมเอ้ยคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยสแต็กไม่เก็บไว้เลยนะครับเส้นจะทำไงดีวะเนี่ยวิตัวหลังก็มีต้อง1,500น่ะทำอย่างนี้นะครับถ้าอยากชนะต้องทำอย่างนี้นะครับจะบอกให้มันเป็นแผนนะครับกล้าโจมไหมกล้าสิโจมตี4เหลือไม่หนึ่งอีกไอ้รู้มากตายชิบหายแล้วไงทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวสุดท้ายนะครับปลากระพงขาวของเรานะครับโจมตี1โจมตี2ไม่พอว่ะต้อง3-4เลยเหรออู้400ฟาเลยเหรอต้องป้องกัน4เหมือนกันนะเนี่ยเผื่อมันเหลือไว้ตัวหลักไงเรื่องของเรื่องนะครับมันไม่เหลือไว้ตัวหลักว่าเราชิบหายแล้วถ้ามันไม่จมตีเรานี่เราเน่าสุดๆเลยเนี่ยจมตี4ชนะซะงั้นนะโอเคเรียบร้อยจัดการมันกระพงขาววิเคราะห์บินนิดไปไม่บินกัดเลยเอาซึ้งๆหน้าเลยแหละปากกระพงขาวยันเท่นี่หน้าไปทำสัตว์สมิแล้วเกินโอเคโอ้โหมึงโหดแล้วล่ะกูรู้อุ้ยโอพีเลยทีเดียวทำเขาชนะไปได้ยังไงเนี่ยมาเลยโอ้โหท่านนี้เรามีเยอะจะจัดอ่ะจะเอาไงดีอ่ะเอาเป้งเดียวตายเลยไหมเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะอุ้ยพลังโจมตีน้อยอ่ะโถ่เอ้ยช่างเดี๋ยวก็เพิ่มเองเอาตัวนี้ไปตัวเฮ้ยมันท่าสมบูรณ์เลยเนี่ยคิดหนักเลยนะเนี่ยคิดไม่ตกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมีกระดองตัวไหนที่มันแบบพี่ตัวนี้มันไม่ได้จริงๆอ่ะพูดเลยว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าเลือดมันน้อยมากเลยนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาเอ้ยไม่ใช่เราต้องเอาธาตุกระดองกันเดียวโหมั่วกระดองสองร้อยเอา200ดีฟ้าเอา200ดีฟ้านะครับเดี๋ยวดูกระดองตัวไหนที่มันแบบตัวนี้ดีละแล้วก็เอาธาตุถ้ำสัก1ตัวโอเคไปเลยเลือกแบบไม่คิดเลยอ่ะกูเลือกอะไรของกูวะเนี่ยมาอุ้ย400
จบจบไม่จบเก็บไปหนึ่งครับพี่ถ้าเปลี่ยนตัวมาเก็ตตายจะบอกให้ไอ้สับปะรดมี600ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะแกเหลือหนึ่งพูดเลยแกเหลือหนึ่งหนีฉันมี600เหมือนกันแกเหลือหนึ่งใช่ไหมฉันจะทำนี้เออมี1มี3ทำอะไรไม่ได้หรอกเปลี่ยนตัวมี2เฮ้ยชิบหายแล้วนะเราตายแล้วนะเนี่ยเออโจมตี1ยังไม่ตายเว้ยยังอยู่โอเคมันเหลือ1นะจำเอาไว้นะจดจำไว้ในความทรงจำแกต้องตายแล้วมั้งงานนี้เหลือแค่1ใช่ไหมฉันก็จะเทแกเลยต้องโจมตีไหมโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4เลยไอ้หมดอ้าวมันเก็บไปตัวหลังชิบหายแล้วตายนะมาแล้ววะเพชรฆาตดาวเหนือชิบหายแล้วมี4เลยทีเดียวนะครับแต่มันต้องโจมตีเรายัน2อ่ะเหมือนเยอะต้องโจมตียัน2นี่คือเหมือนเยอะเลยอ่ะมันไม่เยอะนะครับอ้าวแต่เราก็ล้มได้สบายๆนะครับโจมตี1โจมตีเฮ้ยล้มไม่ได้นะเนี่ยมันมี2ว่ะทำไงดีวะเนี่ยโจมแม่งให้หมดอ้าวล้มได้ซะงั้นน่ะปาบเรียบร้อยชิบหายแล้วตรงนี้มีสแต็กเต็มเลยนะครับเฮ้ยมันมีแค่6เองไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มเอาสิโจมตี2ด้วยชิบหายแล้วเรามันมี4นะครับมองกันสิเป็นไงล่ะเจอแผนนี้เข้าไปทำไรไม่ถูกกันสิโจมตี2ก็เสร็จแล้วแล้วโจมตี2อ่ะไม่เสร็จเว้ยไม่น่าล้มได้เว้ยเต็มที่ก็ผัน3ป่ะไม่น่าล้มได้ไม่น่าล้มได้จะป้องกัน1 2 3เดี๋ยวไม่1อันแน่ป้องกัน1เราชิบหายแล้วมันมี7เลยนะโอ้มี6เว้ยไม่มี7โอเคยังอยู่โจมตี6ตายไหมไม่ตายยังอยู่มึงตายแน่ไอ้สับปะรดอย่าอยู่เลยถ้าไม่ตายไม่ตายไม่ได้ได้แค่5กันมันไม่มาพี่โนสรัตนะครับแจ๋วแจ๋มชนะแล้วเฮ้ยฝ่ายจะชนะได้นะครับยกสุดท้ายยังเหลือยกสุดท้ายอีกเหรออุ้ยแกดูถูกฉันมากเลยท่านี้ฉันแข็งแกร่งจัดๆบูเลยท่านี้ฉันแข็งแกร่งจัดๆเอาตัวเลือดไม่ต้องเยอะไปก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ไปปิดท้ายนะครับเกมโอเวอร์กล้าพูดเลยว่าเกมโอเวอร์ผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนอกจากโจมตีจัดการมันไม่นะเอาสิเจ็บปวดเลยทีเดียวเอาสิทำอะไรฉันไม่ได้เดี๋ยวฉันจะแก้แค้นไอ้สับปะรดจะป้องกัน2ใช่ไหมไม่ป้องกันด้วยลูกนี้โจมตีก็ดีอ่ะมาเจอมีน้ำหน่อยไปไงเอาสิอ่ะจะแข่งกันเก็บสแต็กก็ได้โจมตีหนึ่งอ่ะโอ้ยมันรู้ด้วยว่าเราโจมตีหนึ่งโอ้โหดูปากของมันซะก่อนผมต้องไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนมีน้ำไปแน่นอนไม่ไปว่ายังอยู่เอ้ยกลัวบารมีมีน้ำมาซะอย่างงี้ตบมันนั่นไงไปแล้วนะครับหนีเรียบร้อยกลัวบารมีมีน้ำไอ้สับปะรดแกยังไม่ล้างชายใช่ไหมแกเลยยังไม่เป็นสับปะรดใช่ไหมบอลไรโอ้โหโจมตีเจ็ดจิบหายแล้วโดนไอ้สับปะรดเฮ้ยมันหมุนไปไหนอะงาโอ้โดนงาบไปเลยจิบหายแล้วปากยังฟางโอเคมาไม่ต้องกลัวลูกพี่ใหญ่เดี๋ยวฉันแก้แค้นให้นายเอกโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะครับมันเหลือ1หรือเปล่ามิ้วจำไม่ได้นะครับช่างมันเพราะว่าชนะแง่แง่นานเหลือ1จริงๆด้วยงับดูขมเคี้ยวซะก่อนโอ้แล้วเหลือดาโก้ตัวสุดท้ายมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วป่ะโอ้เลเวล83เลยนะฉันจะเร่งดาเมจให้ถึงขั้นสูงสุดมีน้ำออกมาอีกตัวตะกี้แกทำลายลูกน้องฉันใช่ไหม
ตายซะด้วยความโกรธเกลียวของฉันเจอหางดังกระติกฉันหน่อยตีบก็ให้โอ้ย13,000จอล้าวเลยทีเดียวโอเคเรียบร้อยแม่ต้องให้ลูกพี่ใหญ่ออกโรงนะป๊าดชนะไปแล้วอะสิ่งที่อยากได้ก็คือกัดทองนะครับป๊าดดื้อ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 เฮ้ยเลยอีกนิดก็ไม่ได้อ่ะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ผมยังขาดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเออขาวก่อนไปทำไฮบิดนะครับศึกวันทรงเจ้าอุ้ยได้50แบงค์ดีจัดจัดเจ้าแจมพอดีฟ้านะเหนื่อยแล้วเช้าๆโอ้โหเล่นอะไรดูเดือดแล้วก็เห็นไหมทุกคนแม่งโคตรเดือดอ่ะดีแรกก็นึกว่าไม่เดือดเท่าไหร่แม่งโคตรอย่างสุดอ่ะพอดีฟ้านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆเลยได้ตีแพ็คเดียวกันไหมอะไรกันไหมนะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟุ้ย